แม้ว่าไม่มีเรื่องไอทีวีไม่มีเรื่องการล้มล้างการปกครองก็ยากที่จะผ่านด่าน376อยู่ดีดังนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองอาจจะนะครับมีการส่งเรื่องที่เราพูดณวันที่ยังไม่เห็นภาพเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้เห็นเรื่องนี้แต่ก่อนหน้านั้นก็วางธงไว้แล้วเนี่ยครับแต่ก่อนหน้านี้พูดละว่ามันจะมีนะครับแล้วก็คนก็ลืมไปแล้วก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าทุกวันพุธเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเขานัดประชุมองคณะดังนั้นก็ทุกอย่างมันก็เรียงเรื่องวันที่12อาจจะไม่ได้สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจจะสั่งก็ได้มันมี2ทางหลังจากรับเรื่องไปปัญหาก็คือว่าเช่นถ้าจะสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะสั่งเฉพาะการทำหน้าที่ส.ส.ปัญหาอย่างนี้พี่ดูวันนี้ถ้ามันรับขึ้นมาเนี่ยผู้ร้องเนี่ยปลายเปิดเลยนะผู้ร้องสามารถไปเพิ่มคำร้องได้ด้วยเพื่อให้ศาลอธิบายการหยุดปฏิบัติหน้าที่เชื่อมโยงกับเรื่องประเด็นแคนดิเดตนายกและให้ศาลทำคำวินิจฉัยให้เคลียร์ไปเลยเพราะว่าผู้ร้องคือกกต. นะครับหลังจากยกคำร้องของผู้ร้องทุกคนแล้วก็แต่ละคนก็เข้าใจกันว่าบัดนี้ชนะแล้วยกคำร้องทุกกรณีและก็นำความมาอธิบายอย่างที่พี่นกเขาได้พูดมาตลอดเรื่องความปรากฏของที่ไปอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่เนี่ยกกต.นี่มันง่ายกว่าใช่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับก็เดินมาถึงเวลานัดเวลานัดก็คือช่วงที่ให้คนไม่ต้องคิดกันนานเพราะว่าถ้าคิดกันนานนั้นการตัดสินใจอาจจะมีข้อมูลใหม่ อะไรเยอะแยะอาจจะมีสารพัดไฟเขียวเพราะฉะนั้นไฟเขียวเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็จะใช้วิธีการปฏิบัติในช่วงสั้นๆในช่วงที่ไม่สามารถที่จะคิดได้ตรวจสอบได้อะไรกันได้แต่กรณีนี้เนี่ยนะครับเป็นการปฏิบัติที่ถูกวางและผมก็เชื่อว่าการปราศรัยของพิธาเมื่อวานก็ตั้งใจฟังเหมือนกันนะครับเราฐานะที่เป็นคนปราศรัยในที่ชุมนุมกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันได้สะท้อนอย่างชัดเจนก็คือ1ไม่ได้มีความเชื่อมั่นว่าจะได้376เนื้อความที่ปราศรัยบรรดาแกนนำนะครับคนหนึ่งก็คือคุณเจี๊ยบนะครับคุณอมรรัตน์ก็นัดหมายว่าจะไปให้กำลังใจชวนประชาชนไปให้กำลังใจคุณพิธาในวันที่13ในทางการเมืองก็เห็นอาการอย่างที่ผมพูดหลายวันว่าที่แกนนำของพรรคก้าวไกลออกมาพูดว่าได้เสียงสว.ครบน่ะใช่มันจะย้อนแย้งกับการกระทำคนที่มันมีความพร้อมของครบเนี่ยเขาจะต้องหยุดนิ่งสงบไม่เปิดประเด็นเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าการเดินวันนี้ก็ไปปทุมใช่ไหมพรุ่งนี้สมุทรปราการวันมะรืนก็ยังไม่กำหนดแต่ว่ามันชี้ให้เห็นว่าการเดินแนวทางมวลชนนั้นเป็นภารกิจหลักเราทุกคนนะครับผ่านการเดินแนวทางนี้กันมาแล้วก็คนก็เป็นจำนวนมากในระยะเวลาเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยในขณะนั้นนั้นนะครับแล้วอย่ามาเที่ยวด้อยค่ากันเวลานี้ว่าถ้าอย่างนั้นนะครับลองดูวันนี้ไม่ใช่เวลาของเราละเรามีหน้าที่เนี่ยนะครับในการนั่งวิเคราะห์ซึ่งไม่ใช่เป็นคำทำนายแต่เป็นคำวิเคราะห์วิเคราะห์เนี่ยนะครับภายใต้พวกมะกอกนะครับสามตะกร้าปลาไม่ถูกทั้งนั้น ก็คือหมายความว่ากระดานทางการเมืองที่มันมีการกระดุกกระดิก มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดระยะเวลาการวิเคราะห์นี่นะครับบางเรื่องอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนกับการดักซ้ายดักขวานะครับแล้วก็ให้เห็นถึงจุดหักพอจุดหักมันจะลามไปกรณีอื่นๆคือในทางการเมืองเขาถ้าเป็นยุทธวิธีของนักการเมืองโบราณเขาเรียกว่าตีให้ร้องก็คือไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะครับถ้าสูตรการเมืองโบราณก็ซัดโครมก็ให้ก็จะมีการส่งเสียงเออไม่มีอะไรแต่ว่าณปัจจุบันนี้
ในท่ามกลางการเมืองที่มันละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นแล้วก็รอกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกรณีของพิธาเนี่ยที่จะมีการโหวตในวันที่13อย่างไรก็ตามยากที่สุดและนี่นะครับถ้ามีเฉพาะเรื่องกกต.เรื่องเดียวนี้ก็หนักแต่ว่าถ้ามีเรื่องจากอัยการอีกเนี่ยไม่ว่าจะมีมติอย่างไรก็อยู่ในมือของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปนั้นสองเรื่องนี้จะสร้างภาวะความอึดอัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีกสว.ซึ่งก็มีจำนวนน้อยอยู่แล้วมันจะมีบางคนใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะถอยดังนั้นเนี่ยนะครับซีก312เขารอนะครับหมายความว่ารอส้มหล่นส้มจริงๆก็คือส้มหล่นก็คือกรณีที่พิธาไปไม่ได้และทุกคนก็นะครับโดยเฉพาะพรรคลำดับถัดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าผมวิเคราะห์ด้วยความอคติไม่ชอบนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงมันหนีจากนี้ไม่พ้นเขาต้องอ่านแล้วมิฉะนั้นนี่นะครับคนบางคนเนี่ยมาเชียร์ประเภทเชียร์จนเลี่ยนน่ะขณะที่ตอนตำแหน่งประธานสภากระแทกเขาอย่างหมูอย่างหมาใช่คำได้ชัดเจนจริงก็คือว่ากันอย่างหมูอย่างหมาเลยก็ว่าได้แต่เวลานี้นะครับต้องเล่นบทนี้ไงมาเอาแต้มเอาอารมณ์ความรู้สึกของคนไม่ใช่คนที่แต่งตัวใช่ไหมทุกคนนะเรียงเนี่ยนะครับหัวงอกกันทั้งนั้นแก่จวนจะเข้าโรงกันทั้งนั้นก็นี่คือความกระล่อนเท่านั้นเองเพราะรู้อยู่แล้วว่าพิธามันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเชียร์ให้สุดใจเพราะว่าตอนประธานสภาหวดจนกระทั่งเปลี่ยนได้แล้วทีนี้นายกเนี่ยนะครับก็รู้ว่าไม่จำเป็นจะต้องกระแทกอะไรเลยเพราะว่ายังจะต้องใช้ภาพความเป็นซีกฝั่งประชาธิปไตยและเอาแต้มก็เชียร์ปัญหาก็คือว่าเมื่อพิธาไม่ผ่านและขณะเดียวกันเนี่ยยังจะซื่อสัตย์กับฝั่ง312ต่อไปหรือไม่หรือจะมีการข้ามห้วยลองแถลงออกมาชัดเจนว่าถ้าข้ามห้วยเนี่ยเป็นอย่างที่คุณหมอชนน่านประกาศหรือคุณเศรษฐาประกาศคุณอุ้งอิงประกาศยังยืนกรานไม่จับมือกับพลังประชารัฐอยู่เหมือนเดิมและถ้าจับนี่ให้ประชาชนขับไล่ถุยน้ำลายใส่ไหมการเมืองเนี่ยนะครับใครจะอธิบายอย่างไรก็ตามนะในช่วงที่ผ่านมาการเดินเกมดูเหมือนว่ามันฉลาดแต่ว่าคนเนี่ยนะครับยุคสื่อสารสมัยใหม่มันบันทึกหมดว่าใครพูดอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนจะต้องใช้ความจำแต่นี่ความจำนี่น้อยมากนะครับเพราะมีเครื่องบันทึกไว้สับเสร็จว่าใครพูดอะไรณเวลาไหนจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเขาต้องการได้อะไรนะครับก็จะมียุทธวิธีอีกแบบนึงวันนี้เนี่ยครับเขานิ่งรอให้ผ่านวันที่13เต็มที่ก็เอา19อีกวันแต่ว่าทุกอย่างคนมันเห็นปลายทางกระดานทางการเมืองก็เห็นว่าไม่มีทางจะผ่านด่าน376ได้และมีหนำซ้ำจะมีเรื่องราวอื่นๆคนเหล่านี้เช็คได้ทุกวงนะครับเรายังเช็คได้เลยทำไมเขาจะเช็คไม่ได้รู้วันเวลาอยู่แล้วว่าพิธากำลังเจออะไรนะครับและขณะเดียวกันจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในเวทีที่พิธาไปเนี่ยแกนนำบุคคลสำคัญในพรรคที่จะต้องรับผิดชอบต่อไปถัดจากไปเนี่ยจะไม่ขึ้นเวทีนะครับก็จะให้บรรดาคนรุ่นใหม่หรือบุคคลภายนอกมาเป็นผู้ปราศัยแทนนี่ทุกเวทีจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายก็ต่างรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็มีการออกแบบลักษณะแตกต่างกันเพียงแต่ว่าสถานการณ์ที่เมื่อปลุกกันและต้องรู้กันว่ามันจะควบคุมสถานการณ์นี้ยากลำบากมากเพราะถ้าบอกประกาศว่าพี่น้องไม่ถอยผมไม่ถอยนะครับคือหมายความว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะถอยอะไรแล้วนะดังนั้นเนี่ยนะครับการปลุกเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดการเอาลงเป็นเรื่องที่ยากนะครับเราผ่านกันมายิ่งเยอะยิ่งยากวิชาเนี่ยนะครับการปลุกระดมมวลชนเนี่ยเป็นวิชาที่ง่ายกว่าเอามวลชนลงไม่ว่าในสถานการณ์อะไรก็ตามเราผ่านในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยนั่นขนาดว่าไม่เหลือสภาพแล้วเนี่ยนะครับและกำลังจะถึงจุดที่ต้องปราบปรามถึงจุดที่ต้องเข็นฆ่ากันแล้วมวลชนก็ยังไม่ยอมอื
เพราะประชาชนอินแล้วเขายอมตายนะคะมวลชนจะก้าวหน้ากว่าแกนนำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักนี้เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยและเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าวันที่13เนี่ยแน่นอนที่สุดคนอาจจะไปในระดับหนึ่งเมื่อวานที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยในทางการเมืองถือว่าไม่มากนะอาจจะฝนตกด้วยแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าหลังจากนั้นนะครับคนจะไม่มากคือไอ้เรื่องฝนไม่ฝนเนี่ยคนละประเด็นแต่ว่ามันต้องการจะส่งสัญญาณใหญ่เมื่อวานนี้อย่างที่ผมบอกว่ากรณีตอนที่จะโหวตระหว่างหลังจากพลังประชาชนถูกยุบเนี่ยเราจัดที่สนามสุขพัชราไสยเนี่ยคนนอกทั้งนอกทั้งในเนี่ยแน่นเอียดเนี่ยนะครับคนเป็นแสนแต่อย่างที่บอกว่ามันก็ยังแรงเหวี่ยงยังไม่พอนะครับนี่ก็ไปเสิร์ชหาได้นะครับว่าในขณะนั้นไอ้นั่นกดเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรแต่ภายใต้สำคัญตนผิดว่าชนะแต่ว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับปริมาณขนาดนี้จริงอยู่คนอาจจะดูตามมือถืออะไรเยอะก็ว่าไปแต่ว่าปริมาณเมื่อวานนี้ถือว่าน้อยมากในทางการเมืองนั้นในสำหรับวันที่จะใช้กำลังในการกดดันจริงอยู่ไปแต่ละที่ก็ยังมากแต่ว่าถ้าเทียบในการขับเคลื่อนทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ยังไม่มากพอโดยเฉพาะจุดแตกหักเมื่อวานนี้ต้องเป็นสัญญาณใหญ่การเลือกวันอาทิตย์เนี่ยนะครับซึ่งวันที่สะดวกที่สุดที่คนจะมานั้นเนี่ยมันต้องล้นถึงขนาดว่าทั้งล้านนะครับกับกระแส14ล้านเสียงเนี่ยมันต้องล้นปิดราชประสงค์เลยนะไอ้นั่นแหละจึงเป็นสัญญาณใหญ่ได้ผมเนี่ยนะครับก็มองปรากฏเมื่อวานนี้เนี่ยถ้ามันจัดการแล้วก็บริหารการจัดการสร้างความเชื่อคนมันต้อง 50,000 เป็นอย่างต่ำแล้วก็จะมีแรงเหวี่ยงยังมีนัยยะสำคัญนะแต่ละฝ่ายนี่นะครับจะต้องมานั่งวิเคราะห์กันเพราะว่าจะเจอกันเป็นสถานการณ์ที่มันมาเร็วมากแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับเรื่องฝนเป็นเรื่องเล็กทางการเมืองเรื่องฝนเนี่ยเป็นเรื่องเราผ่านการชุมนุมฤดูฝนกันมาเนี่ยนะครับปราศรัยท่ามกลางสายฝนเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องยืนนะครับท่ามกลางสายฝนต้องยืนอย่างทรนงอ่ะแล้วก็ต้องหลีกการใช้ร่มให้มากที่สุดโดยเฉพาะคนที่พูดทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับถ้ามองจากภาพเมื่อวานนี้ยังแรงเหวี่ยงไม่พอที่จะนำไปสู่เนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับในท่ามกลางว่าเอาวันนี้พรุ่งนี้ปริมณฑลอย่างไรแต่ว่าจุดที่ขาดเมื่อวานในหัวใจใหญ่นะครับว่าสัญญาณใหญ่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยส่งไม่สำเร็จเพียงแต่ว่าถ้อยคำปราศรัยนะครับที่มีความแข็งแรงแต่ว่าในบริบททั้งบริบทนั้นนะครับมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าอัยการกำลังให้คำตอบกับศาลรัฐธรรมนูญก็อยู่ในห่วงเวลาเดียวกันนะครับก็จะมาพร้อมกันและก็วันพฤหัสนี้ก็จะถึงวันโหวตแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับผมยังยืนยันว่าคือความเป็นจริงเนี่ยถ้าเรามานั่งวิเคราะห์เอาใจกันก็คงจะสนับสนุนพิธาสุดลิ่มทิ่มประตูซึ่งเป็นเรื่องอธิบายง่ายที่สุดเพราะว่าแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับถ้าต้องการสรรเสริญเยินยอเนี่ยก็ต้องเลือกฝากใดฝากหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่เอาฝากไหนยังไม่เชียร์ใครสักคนและก็ต้องพูดกันตามเนื้อผ้าไอ้นี่คือหัวใจหลักตามเนื้อผ้าอย่างไรนะวันนี้เนี่ยพิธาก็ยังเดินไปไม่ถึง 3-7-6 และยังจะต้องเจอวิบากกรรมรอบนะครับและให้ดูจุดหักเหไงผมว่าจุดหักเหใหญ่ก็คือการหักระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยซึ่งจะต้องมีจุดแยกต่างเพราะว่าเพื่อไทยเขาก็รู้ว่า312เนี่ยมันไม่มีความจะเป็นกับเขานะถ้าเขาต้องการที่จะเข้าฮอสเนี่ยเขาต้องการ376แล้วด่านสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาต้องการเสียง251เท่านั้นนะนะครับแต่นั่นหมายความว่าจะต้องข้ามขั้วซึ่งก้าวไกลไปด้วยไม่ได้เ
พราะไอ้ที่ก้าวไกลประกาศเนี่ยนะครับมันก็เสียหายทางการเมืองเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับกับสิ่งที่หาเสียงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทันทีที่ข้ามขั้วก้าวไกลต้องไม่ไปตามแต่ไม่ได้หมายความว่าคนของพรรคเพื่อไทยนะครับที่คิดจะไปยืนต่อแถวเนี่ยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามที่สว.บางคนบอกว่าถ้าเป็นคนของพรรคเพื่อไทยเขาจะโหวตให้มันพูดในวันที่รอโหวตให้กับพิธานะครับแต่ว่าพอสถานการณ์ณวันนั้นเรื่องของนายกทักษิณก็จะมาแทนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสว.เนี่ยถามว่ามีใครรักชอบพอนายกทักษิณบ้างในจำนวน250เอาหลักก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ถึงคิววันนี้เป็นคิวของพิธาเป็นคิวก้าวไกลแต่ทันทีที่เขาหมดโอกาสเนี่ยต่อไปก็คิวนายกทักษิณเขาจะพูดถึงเศรษฐาน้อยมากจะพูดถึงคุณอุ๊งอิ๊งน้อยมากแต่เป็นเรื่องของนายกทักษิณแม้ว่าไม่ใช่จะเป็นคนที่จะต้องถูกโหวตก็ตามมันจะกลายเข้ามาแทนที่เลยว่าจะเอาทักษิณหรือไม่นะครับหรือว่า Welcome to Thailand นะครับต้อนรับนายกทักษิณกลับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขณะนี้เรื่องนายกทักษิณก็ยังเบาเพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยนะครับคนคิดที่จะรออาจมีความหวังนี่ถ้าเป็นเราเขาก็โหวตแล้วก็ที่เขาพูดไว้ว่าถ้า20ใช่มั้ย26ก็จะกลับวันเกิดเขาใช่มั้ย26ก่อน26จะก่อน26ช่วงเวลาใกล้กันอีกใกล้เคียงกันมั้ยเพราะฉะนั้นสว.อาจจะพูดต่อก็ได้ว่าถ้านายกทักษิณกลับจริงก่อน26นะครับกลับก่อนวันโหวตกลับก่อนวันโหวตจะโหวตให้จะโหวตให้คือคนมันจะไม่คนมันจะสร้างเหตุเนี่ยเห็นไหมพอจะโหวตให้กับพิธามันก็บอกว่าแต่ถ้าเป็นของพรรคเพื่อไทยจะโหวตให้แต่ว่าพอจะโหวตเสร็จท้ายทักษิณกลับก่อนดิทักษิณกลับก่อนกลับมาแล้วโหวตให้เลยกลับมาแล้วโหวตให้เลยเห็นไหมง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนในทางการเมืองนี้เลยดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเข้ามาแทนที่ก็จะเป็นการต่อต้านกันอีกแบบหนึ่งนะครับพอข้ามขั้วไปยังกับบิ๊กป้อมไอ้ทีนี้นรกแตกอย่างที่ผมบอกว่าจะไปแบบงูเห่าหรือจะไปแบบเป็นพักเนี่ยแบบงูเห่าเนี่ยมันจัดการไม่ได้มันบริหารในเชิงผลประโยชน์ซึ่งนะครับเอาละใครจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรแต่ว่าไม่ว่าสูตรไหนเนี่ยก็มีการเตรียมกันเอาไว้ทั้งนั้นเวลานี้ก็เรียงหน้ามาปฏิเสธได้ตามสบายนะครับแต่ว่าให้ดูกันไปว่าเพราะว่าถ้าซื่อสัตย์กันใน8พรรค312ก็ยืนกันแบบเนี้ยเพราะนี่นะครับเห็นไหมว่าบางเรื่องเช่นว่าจะโหวตให้เพื่อที่จะโหวตให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยแต่ต้องไม่มีพรรคก้าวไกลนะเมื่อไม่มีพรรคก้าวไกลเสียงมันก็ไม่ถึง251โดยอัตโนมัติอยู่แล้วก็ต้องข้ามไปเอาใครไปภูมิใจไทยเอาไปภูมิใจก็ไม่พอนะครับประชาธิปัตย์ก็ยังหาหัวหน้าพรรคไม่ได้นี่เกมนี้เขาก็ดีเลยไปเห็นไหมมาที่ผลสุดท้ายก็มาที่พลังประชารัฐที่ตัวเองปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องการหาเสียงและลุงป้อมเขาจะมาเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นที่ใครอธิบายเสียงหวานกันว่ารู้จักลุงป้อมมากไปแต่เขาไม่แน่จริงเขาไม่ลุกขึ้นมาชี้พลเอกประยุทธ์ในปฏิวัติคนเดียวก็เดินไม่เกี่ยวที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่เขารอมันเป็นโอกาสเดียวของเขานะที่รอที่ปฏิบัติกันมาที่เดินกันมาเนี่ยรอนาทีนี้นะใครเนี่ยนะครับจะประเมินพลเอกประวิตรต่ำผมว่าต้องคิดใหม่เลยวันนี้เนี่ยนะครับสามปอเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิ๊กซอตัวแรกไม่ใช่พลเอกประวิตรนะเอาจิ๊กซออันแรกมาก่อนเนี่ยนะครับเอาพลเอกอนุพงษ์ขึ้นก่อนก็ไม่ได้เอาพลเอกประยุทธ์ก่อนก็ไม่มีทางนะครับเรียงมาจากพลเอกประวิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าพลเอกประวิตรเป็นมาแล้วทุกอย่างเหลืออย่างเดียวเหลืออย่างเดียวตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาอยากไปเป็นรัฐมนตรีอะไรเขาเป็นทำไมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
การจะข้ามห้วยไปเนี่ยนี่ก็จะเป็นจุดหักเหเลยคนเทนท่านเวิลด์เนี่ยนะครับเห็นเมื่อวานขนาดนะเออจะเพิ่มเป็น10เท่า20เท่าโดยปริยายเลยเห็นไหมพอข้ามห้วยไงนะครับแล้วคนก็ไม่ต้องไปทำเนียบแล้วไปที่พักเพื่อไทยแทนแล้ว จะไปทำเนียบทำไม เห็นไหมเห็นไหมการเมืองนี่ก็ต้องคิดกันว่ากระดานนี่นะครับมันถูกมันเห็นมันตัวเลขมันถูกกำหนด และเห็นจิตใจคนเห็นวิธีการมันไม่เปลี่ยนแปลงมาจากนี้เนี่ยนะครับนี่คือสูตรทางการเมืองอย่างที่ผมบอกว่าพอมันวุ่นเนี่ยเห็นไหมอำนาจอยู่ในมือพลเอกประยุทธ์เลยพรก.ฉุกเฉินอยู่ในมือเลยนะครับจะไม่ประกาศเนี่ยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดถ้าประกาศแล้วเอาไม่อยู่หรือว่าเขาปล่อยมือไปถึงกฎอัยการศึกเลยเพราะนี่นะครับระหว่างทางถ้ามันเละกันแล้วเนี่ย272ก็ผ่านยากเหลือเกินเพราะมันก็จะต้านกันตามลำดับจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้นะครับจนกระทั่งเดินไปถึงจุดคนไม่ไหวกันทุกอย่างแล้วแอนแอนอะไรอีกแล้วแอนแอนอีกแล้วแต่ว่าระหว่างทางนั้นเนี่ยคือการบาดเจ็บล้มตายนะเพราะนี่นะครับการชุมนุมที่ไม่ขาดการบริหารการจัดการที่ผมต้องบอกก็คือว่าในสมรภูมิหนึ่งมันยังไม่มีจุดหักเหเพราะแฟดม็อบไปกลับก็ประทะตามความที่ปรากฏที่แต่ว่านี่นะครับถ้ามันสู้กันยืดกันมาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับที่เราเห็นกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปมาแต่ว่านี่คือการเผชิญหน้าที่มันเป็นของจริงแล้วนะครับของจริงจะนำพาไปสู่ความสูญเสียที่ยากที่จะคาดการว่าจะมาปฏิบัติการอย่างไรและนี่นะครับจะมีกระบวนการแทรกในระดับไหนนะครับระดับในไทยด้วยกันหรือระดับต่างชาติแล้วเรื่องนี้ก็ต้องคิดนะอันนี้ต้องคิดหมดต้องคิดหมดเพราะว่าสถานการณ์ถัดจาก13เนี่ยทุกเรื่องราวเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติอีกต่อไปดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่ฝันหวานนะครับว่าพอพิธาร่วงจะมาถึงตัวเองตัวเองก็ไม่ได้อีกนั่นแหละนะครับนี่ผมบอกเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเพื่อไทยรอพอพิธามีอันเป็นไปแล้วเรื่องทักษิณมาแทนที่ผมบอกสุดท้ายพอข้ามห้วยเนี่ยนะครับไปจับมืออีกฝ่าฟังเลยกลายเป็นจำเลยเลยที่นี่นะครับ และที่สำคัญที่สุดเมื่อข้ามไปแล้วปัญหาหลักก็คือว่าหนึ่งข้าประชุมสภาได้ดูอาการนะครับวันที่13ตู้คอนเทนเนอร์อาจจะอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าต้องประเมินกันอีก2วันนี้ว่าความแรงมันจะขนาดไหนคือสถานการณ์เนี่ยวันนี้อาจจะเท่านี้แต่ว่าถ้ามันมีตัวเร่งเข้ามาเนี่ยนะครับเพราะคนบริโภคสื่อโซเชียลสื่อสารไร้พรมแดนทั้งหลายปริมาณอาจจะแปรเปลี่ยนสถานการณ์การข่าวอาจจะแปรเปลี่ยนจะเป็นการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีที่มีตู้คอนเทนเนอร์เยอะที่สุดในโลกตั้งแต่โลกนี้ตั้งมาก็ได้การที่กกต.จะส่งเรื่องศาลธรรมนูญหรือศาลอาจจะรับไว้หรือจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นเลยหรือเปล่าเหล่านี้คือแรงที่จะหนุนส่งทำให้มวลชนอาจจะเยอะเพิ่มมากขึ้นคือมันมีอยู่สองอย่างที่บอกมันต้องไม่ลืมเรื่องที่อัยการที่ศาลรัฐธรรมนูญถามไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราเองเห็นผลลัพธ์อยู่แล้วว่าอย่างไรพิธาเนี่ยไม่ถึง376ค่ะที่ประกาศเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าหลักที่ประกาศว่าได้เสียงครบแล้วของบรรดาแกนนำนั้นเนี่ยคิดจากอะไรถ้าฟังบรรดานักวิชาการกองเชียร์ทั้งหลายเนี่ยเทียบสถิติโดยผู้สื่อข่าวคนหนึ่งที่โทรไปถามสว20กว่าคนแล้วก็คำนวณมาเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งนี่ผิดหมดไม่ใช่หลักสถิติจะนำมาใช้ในสวได้แต่อธิบายแล้วตัวเองมีความสุขได้เพราะฉะนั้นการประกาศนี่นะครับว่าเรียบร้อยข้อเท็จจริงมันไม่เรียบร้อยถ้าเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปอะไรแล้วนะครับอยู่สบายสบายนะครับแล้วก็รอเพื่อให้ถึงวันพฤหัสแต่ว่าสถานการณ์มันบอกว่ามันยากและถ้าชัวร์จะนัดคนไปให้กำลังใจที่สภาทำไมแสดงว่าไม่ชัวร์เลยนี่คือต้องกดทุกวันอาจจะกลัวเปลี่ยนใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่เปลี่ยนใจมันไม่มีใจมาตั้งแต่ต้นคือการเปลี่ยนมันจะแตกต่างจากกรณีประธานสภา
กรณีประธานสภาเป้าอย่างเดียวก็คือไม่ให้ก้าวไกลได้เพราะฉะนั้นไม่จำกัดวิธีการและเพราะฉะนั้นจังหวะเวลาก็พัวพะนะครับและก็มีออปชันเล็กๆนะครับว่าถ้าไปไม่ได้ก็เป็นรัฐบาลร่วมกันได้ร่วมกันยังไงหลายคนก็มีความคาดหวังกันว่าเมื่อถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกตัวเองยังได้เป็นรัฐมนตรีคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะเพราะว่านี่นะครับถ้ากระดานพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับมันไปไม่ได้ตามที่เห็นเนี่ยรัฐบาลที่มีต่อไปจะไม่มีทางที่จะมีพรรคก้าวไกลนะและถ้าความรุนแรงมันเกินก็จะไม่มีใครเลยก็อีกกระดานหนึ่งทางการเมืองอย่างไรมันก็เห็นทิศทางไปอย่างนั้นแต่ว่าต่างคนต่างรอไงรออย่างมีความหวังก้าวไกลไปมีอันเป็นไปไม่ผ่านเพื่อไทยรอรอเนี่ยนะครับถ้าก้าวไกลอยู่มันต้องสลัดอ่ะไม่สลัดก็ไปไม่ได้ติดกับดักเดียวกันและเนี่ยนะครับถ้าก้าวไกลยังอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยนะครับตอนจะโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยก็จะเจอเหตุผลเดียวกันถ้าสลัดทีนี้ปัญหาใหญ่เลยว่าจะได้เข้าไปโหวตหรือเปล่านะครับ1สลัดเพื่อเอาเอง2สลัดข้ามห้วยไปสนับสนุนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดังนั้นเนี่ยนะครับทั้งสลัดเอาเองสลัดข้ามห้วยนะครับซึ่งไม่ว่าสูตรใดก็ตามเนี่ยชนวนนะครับเรื่องใหญ่มันรออยู่กันอยู่แล้วแปลว่าวันที่13ยังไม่น่าห่วงเท่าหลังจากวันที่13ใช่ไหมคะใช่วันที่13นี่มีปรากฏการณ์ก่อน13เราก็เห็นปรากฏการณ์อยู่แล้วไม่ว่าจากกกต.ไปยังศาลรัฐธรรมนูญและจากอัยการไปยังศาลรัฐธรรมนูญนี่เห็นความปรากฏการโหวตในสภาเนี่ยนะครับก็จะเห็นข้อเท็จจริงว่าไอ้ที่นั่งกันว่ากันมากันมาเนี่ยที่เขาบอกก็นะครับจบละเรียบร้อยครบเนี่ยครบละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอผลมันอีกอย่างจาก13ไปถึง19เนี่ยอะไรก็วุ่นแล้วนะเพราะสถานการณ์มันจะไม่ปกติจนกระทั่งเนี่ยครับวันที่19มันก็พีคละนะครับมันต้องก่อการมันต้องคิดอ่านแล้วว่าจะต้องจัดการยังไงถ้ามีโอกาสได้โหวต19อีกรอบก็อีกสถานการณ์นึงนะและเนี่ยนะครับพอวันที่20มีคนจ่อรอเนี่ยนะครับถ้าอดทนแต่งตัวนิดก็ยังอยู่ในบริบทถ้าหักวันนั้นเลยนะครับก็คือทิ้งก้าวไกลเป็นพรรคฝ่ายค้านวันนั้นเลยไอ้นี่ก็ไม่ต้องคิดไปแถลงนโยบายแล้วคิดว่าจะออกนอกสภาได้ยังไงก่อน นะครับเตรียมเรือไว้เลยผมจะบอกให้มันกระดานการเมืองก็มีอยู่เท่านี้ มันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเพียงแต่ว่าพายุเนี่ยนะครับมันจะทยอยตามลำดับเช่นเดียวกับความจริงก็จะปรากฏการตามลำดับว่าที่เราบอกว่าคุณไม่ได้อะไรเลยประธานสภานี่ไม่ได้แล้วนายกก็ไม่ได้ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าด้วยซ้ำนะตัวคุณพิธาเพราะว่าถ้าสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่นะครับอาจจะพักรอหรือว่าต้องเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่เพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับการเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านมันจะหายทีละส่วนทีละส่วนวันนี้นะครับดูว่ายังมันยังไม่สูญนะมันยังไม่สูญสิ้นแต่ว่ามันจะเสียทีละตอนเสียทีละตอนเสียทีละตอนที่ผมบอกว่าความเป็นไปได้ของการเป็นนายกเป็นศูนย์เนี่ยเพราะมันมีร้อยกับศูนย์เท่านั้นนายกคือเป็นกับไม่เป็นนะมันไม่มีทางจะ50-50เลยการต่อสู้คดีความอาจจะ50-50นะครับนั่นหลักวินิจฉัยหลักการการพิจารณาแต่การโหวตนั่นคือได้กับไม่ได้นะครับไม่มีรางวัลรองชนะเลิศนะนะครับเพราะว่าในทางการเมืองเหมือนในการเลือกตั้งได้ที่1คนเดียวในระบบเขตที่2เนี่ยนะครับรางวัลรองชนะเลิศไม่มีอะไรให้นะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแพ้แล้วแพ้เลยไม่ใช่หมายความว่าโหวตแพ้แล้วจะได้รองนายกเสมอเมื่อไหร่ล่ะเพราะฉะนั้นใครที่คิด60 40 50 50 70 30ไม่มีมี0กับ100ก็คือได้กับไม่ได้เป็นกับไม่เป็นนะครับจบกับไม่จบมีอยู่เท่านั้นนะครับใครคิดว่า50 50มีความบักคุณเอาอะไรมาวัดกับการเมืองการเมืองก็คือได้กับไม่ได้มันมี100กับ0พอเราบอกว่า 0% เอ้ามาวิพากษ์วิจารณ์นี่มา
มาไปบางคนบอกไปอิจฉาแมวอะไรถ้าไปเป็นคู่แข่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าต้องพูดความจริงให้ฟังว่าการเมืองมันเรื่องแบบนี้คือมันมีได้กับไม่ได้มันจะก้ำกึ่งกันได้ยังไงนะครับ70 30มีโอกาสเป็นไปได้ 90% ไม่มีหรอกมันมี0คือกลับไปเนี่ยกลับไปเสียงสวคุณไม่ถึง65คนนะเพราะว่าผู้แทนเหลือ311นะนะครับเพราะฉะนั้นสวต้อง65ได้64คนก็0ไม่ได้ว่า 99% แล้วและได้เป็นมันไม่ได้หลักการคุณผ่านด่าน376คุณได้375เท่ากับ0นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเท่านี้แต่ว่าเวลาอธิบายเนี่ยสังคมที่มันมีสมาธิสั้นนะครับหมายความว่ามันไม่ลืมหูลืมตาพอไม่ลืมหูลืมตาจะไม่อยากจะฟังในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนะครับมันมีได้กับเสียนะครับจบกับไม่จบเป็นหรือไม่เป็นชนะกับแพ้เนี่ยมันมีเท่านี้ไม่มีเสมอเลยใช่เสมอไม่ได้เพราะว่าด่าน376นะครับคือเสมอไม่มีข้อเสมอ375แพ้แข่งกับตัวเองรับได้ก็แพ้เพราะฉะนั้นแสดงว่าที่บางส่วนมองว่าอุ๊ยการที่กกต.จะส่งสารรัฐธรรมนูญนี่มันจะไปส่งผลกับการตัดสินใจของสว.ทัศนะของคุณจตุพรคือไม่มีผลเพราะเขาตัดสินใจไปแล้วว่าเขาไม่โหวตก็ถูกแต่ว่านี่นะครับถ้ามีสำนวนเพิ่มจากอัยการเนี่ยนะสว.ที่บางคนที่ประกาศเนี่ยจะใช้เป็นข้ออ้างในการกลับหลังหันจะใช้เป็นจำไว้นะจะใช้เป็นข้ออ้างในการกลับหลังไอ้ที่พูดเนี่ยนะครับพูดทรงเดชกันไปเนี่ยที่ว่าไม่ถึง10เนี่ยใช่ไหมคะอ่ะเพราะว่าเดชเดี๋ยวเดชจะต้องคืนพูดทรงเดชนะทรงเดชเดชก็ต้องคืนไปเอาคืนจากเดชอ่ะคอยดูมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่านี่ครับที่แสดงก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดจะมั่นคงขนาดไหนเพราะว่าแต่ละคนนะครับเห็นด้วยแบบลีลานี่มีเห็นด้วยกับที่จะโหวตให้คุณพิธาแบบลีลาอยู่หลายคนนะแบบจริงจังก็มีนะครับแต่เป็นจำนวนน้อยแต่ลีลานี่เห็นหลายคนทันทีเนี่ยนะครับที่มันมีเอาพอมีเรื่องจากกกต.ไอ้นี่อาจจะหากำลังหาเหตุพอพวกสำนวนจากอัยการซึ่งมันจะแรงกว่านะครับไม่ว่าจะรับหรือไม่รับอัยการนะครับแจ้งเนี่ยทุกอย่างเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเขานั่นได้เลยมันก็จะกลายเป็นทำให้เนี่ยครับกับหลังหันยูเทิร์นบางคนอาจจะคิดว่ารอวันยูเทิร์นแบบนี้แต่ขอเอาหน้าซะก่อนนะครับเอาเสียงเชียร์ซะก่อนเอาบริโภคทางโซเชียลมีเดียให้อิ่มซะก่อนเยี่ยมมากแน่มากอะไรมากเดี๋ยวไม่เป็นไรก็ถึงเวลาก็มีข้อกล่าวอ้างกันคือเราดูสีหน้าเนี่ยมันมีของจริงไม่กี่คนเหมือนเราเองเห็นว่าพรรคเพื่อไทยคนที่ออกมาสกัดพรรคก้าวไกลในตำแหน่งประธานสภาอย่างแรงอยู่ดีๆมาหนุนในตำแหน่งนายกอย่างสุดขั้วสุดใจนี่นะครับเป็นโหนี่นะครับถ้าไม่เห็นประวัติมาก่อนหน้านี้ไม่กี่วันตะอาทิตย์เนี่ยเราก็ต้องหลงเชื่อแล้วว่าเขารักจริงแต่นี่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเสแสร้งแกล้งทำทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีประเด็นเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยคุณจตุพรก็มองว่ายังไงก็ไม่ถึง376อยู่แล้วมันยากอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมีเรื่องนี้มาเนี่ยก็ยิ่งแบบมันยิ่งยากขึ้นตามลำดับประเภทที่แบบ60 40 70 30เนี่ยอันนี้คือมันยิ่งชัดเลย 100% เลยมันโดยปริยายอยู่แล้วยากเพราะฉะนั้นก็ดูที่ท้องถนนหลังจากเนี้ยท้องถนนและคุณจรุพรให้จับตาดูหลัง13ไปด้วยถูกมั้ยหลัง13เพราะว่ามันจะมีผลต่อวันที่19เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับร่องรอยต่างๆมันต้องปรับแผนนะครับถ้าจำเป็นจะต้องเดินหน้าต่อกันเนี่ยมันต้องปรับแผนและขณะเดียวกันถ้ามันมีจุดหักเห20ก็ชิบหายต่อดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ